ถ้าสมมติว่าวันศุกร์เนี่ยเอาละมีอีกพันธนาการหนึ่งแล้วล่ามไว้อีกแล้วเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวการที่จะไปต่อมันดูพลุงพลังแต่ถ้าปลดตรงนี้ไปเปราะหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับสัญญาณน่ะมันเป็นสัญญาณนะฮะมันก็คงจะออกมาแบบบวกๆจากที่มีสัญญาณความแรงแค่ขีดเดียวในโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนนะมันเพิ่มเป็น2ขีด3ขีดอ่ะชัดแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อันนี้ถ้าเราดูเนี่ยนั่นก็เป็นคนถามผมนะผมก็ถามคุณพี่มนตรีต่อแล้วกันเราไปดูไอ้6พฤติการที่เราพูดถึงเรื่องไอ้6ประเด็นนะครับที่1ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้อภัยลงโทษโดยไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเนี่ยนะก็เรื่องชัด14เนาะเรื่องที่2ก็คือเรื่องฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนเอื้อประโยชน์ประเทศกัมพูชาก็ไอ้ MOU 44นะครับ3ก็ร่วมมือกับพรรคประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ก็หารือกับพรรคร่วมวันที่14สิงหาที่บ้านจันทร์ครับ5ก็เรื่องขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมแล้วก็6ก็เรื่องนำนโยบายที่คุณโทนี่แกแสดงใส่ทักเมื่อวันที่22มาเป็นนโยบายรัฐเนี่ยครับแต่มันถูกครอบด้วยมาตรา49ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาใหญ่อันนี้คำถามมีอยู่ว่าถ้าสมมติว่าศาลมองว่ามันไม่เข้า49แล้วจะมาเอาในประเด็นใดประเด็น1รับได้ไหมหรือมันไม่เข้า49ก็ตกไปเลยก็ฟ้องตามมาตรา49เพื่อให้ออกคำสั่งหยุดการกระทำดังกล่าวนะถ้าท่านนี่คือในมิติในความหมายของ49เนี่ยนะฮะเพราะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะจะปล่อยให้ทำต่อเหมือนกับกรณีก้าวไกลเนี่ยจะแก้มาตรา112เอาไปเป็นนโยบายเอาไปหาเสียงเอาไปเคลื่อนไหวก็ถูกมองว่าถ้านะไม่หยุดมันก็จะนำไปสู่ความเสียหายก็วินิจฉัยแล้วก็สั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าวแล้วกลายเป็นศาลตั้งต้นที่นำไปสู่การยุบพรรคต่อไปแต่ทีนี้สมมติศาลที่นำวันที่22เนี่ยบอกเฮ้ยมันไม่เข้า49แต่ไอ้6ประเด็นเนี่ยเอ๊ะบางเรื่องมันเค้ามีเค้าเว้ยผมเข้าใจแล้ว1ผมไม่ได้ศาลนะฮะแต่ผมเดาว่าเมื่อฟ้องช่องทางนั้นนะครับคือตาม49ไม่เข้าก็จบก็ยกไปเลยแต่เรื่องอื่นเนี่ยไปที่อื่นมันก็ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไปใช้ช่องทางนั้นยกตัวอย่างอย่างเนี้ยอย่างเรื่องของเนี่ยผมก็มองไม่เห็นว่ามันจะเข้าคือผมว่าครอบงำพรรคการเมืองอ่ะครับมันน่าจะมีเขามากที่สุดในประเด็น3 4 5เนี่ยคือ4 5 6เนี่ยประเด็นข้อ6ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จถ้าจะครอบงำนะเพราะว่าเป็นการไปแสดงวิสัยทัศน์และในเวลาต่อมาก็เป็นพิมพ์เขียวที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลไปแถลงต่อสภาไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะครอบครองครอบงำสั่งการอะไรก็ว่ากันไปแม้กระทั่งประเด็นที่5เนี่ยที่พรรคพลังประชารัฐต้องออกจากพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาขับออกเนี่ยนะก็ถูกมองว่านี่แหละคนบงการเป็นคนบงการแค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้ช่องทางในเรื่องของผู้ใดหรือ4อ่ะ4ไอ้บ้านจันทร์คือ4 5 6เนี่ยมันดูแล้วมันโอเคมันอาจจะเข้าข่ายครอบงำครับแต่ถ้าเราไปดูเรื่องการครอบงำก็มีคนยื่นเรื่องไปแล้วคือก็เป็นคำร้องที่อยู่ในมือกกต.ก็กำลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนอยู่นะทั้งข้อ4 5 6 3ข้อเนี่ยน่าจะเข้าข่ายคำว่าผู้ใดนะแล้วก็พิสูจน์ทราบจากสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นความผิดสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะไปกินมาม่าไม่ได้กินไวๆนะเสร็จสับเปลี่ยนชื่อจากคนนั้นมาเป็นอีกคนหนึ่งถือว่าแม้จะไม่ใช่ชื่อนั้นก็จริงแต่มันเริ่มต้นจากตรงนั้นหรือเปล่านะพลังประชารัฐเอ่ยเลยเนี่ย4 5 6แต่พอมาถึงข้อ1ถึง3เนี่ยโดยเฉพาะข้อ3พี่โก้ท่านผู้ชมครับการจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะไปล้มล้างตรงไหนคือมันอย่าว่าแต่มันเหมือนกับเป็นการแก้ไขกฎหมายทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดกรอบว่าหมวดว่าด้วยเรื่องการแก้ไขใครเข้าชื่ ประชาชนอย่างพี่โก้ผมท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปเข้าชื่อกันยังได้เลยถ้าครบตามจำนวนเงื่อนไขที่ก็กำหนดแล้วก็ไปยื่นผ่านช่องทางอันนั้นคือสสสคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการล้มล้างนะฮะและส่วนพฤติกรรมฝักใฝ่กับสมเด็จฮุนเซนเรื่อง MOU เนี่ยก็อย่างที่บอกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอีกไกลเลยถ้ามันจะคุยกันแล้วมันจะออกยังไง
JTC วันนี้ยังไม่ได้ตั้งยังหาชื่อไม่ครบนะก็อยู่เลยจะยกเลิกไม่ยกเลิกส่วนข้อ1เนี่ยก็ไปเช็คไล่บินไล่เช็คบินเอาเลยว่าใครบ้างใครบ้างเกี่ยวข้องใครบ้างอนุญาตนะแล้วเป็นไปตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดเอาไว้หรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเข้าข่ายว่าจะล้มล้างหรือไม่ล้มล้างทีนี้ถ้าเรากลับมาดูไอ้4 5 6ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบงำพรรคการเมืองเนี่ยนะมันก็มีที่ยื่นกันอยู่ว่ามีผู้ร้องเรียนคุณทักษิณจินวัตรเนี่ยนะไปกับอีกงานนึงเนาะก็6และพรรคการเมือง6พรรคว่ากระทำความผิดต่อพ.ร.บ.ประกอบว่าด้วยพรรคการเมืองปี60เนี่ยนะซึ่งอันนี้กกต.ก็กำลังพิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็6พรรคร่วมเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็มองว่าโอเคคุณทักษิณไม่ใช่สมาชิกพรรคแล้วก็ไปทำการครอบงำชี้นำเนี่ยแล้วก็6พรรคการเมืองก็ยินยอมให้ครอบงำชี้นำนะแล้วก็ตอนนี้ก็รวบรวม4คำร้องไว้ในสำนวนเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอะไรก็ใช้เวลาอีกสักเนี่ยราวๆ60วันเนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต.ครับคือบางเรื่องเนี่ยมันเอาละผมต้องย้ำนะหนึ่งเราไม่ใช่ศาลแต่ก็ติดตามกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งจะมีพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็จะดูตั้งแต่ผู้ร้องนะคำร้องนะเป็นไปตามพ.ร.ป.ประกอบหรือไม่แล้วก็เนื้อหาต่างๆที่ร้องมานั้นเนี่ยนะมันเป็นยังไงและยิ่งในครั้งเนี้ยมันมีด่านแรกจากอัยการที่อัยการท่านก็อธิบายเนื้อหาประกอบไปแล้วที่ไม่รับเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้านะนั่นคือด่านแรกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอมาถึงศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศาลท่านจะต้องไปพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับด้วยเหตุผลตามที่เราเองก็เชื่อว่ามันก็น่าจะไม่แตกต่างจากที่เราได้แสดงความเห็นไปอาจจะมากกว่านี้แต่เนี่ยคือเป็นกรอบในการที่จะพิจารณาของศาลนะคุณสงัดพิลมแกบอกว่าพวกนี้ชี้นำศาลโอ้โหศาลท่านมาดูนี่นะจะมีใครชี้นำจะไปชี้นำท่านได้ยังไงคือเราก็มองจากหลักการนะครับคุณพี่ครับว่าหลักที่ในอดีตที่ผ่านมาศาลท่านรับไว้นะและไม่รับไว้ก็มีนะพอไม่รับมันก็จะมีประเด็นอะไรล่ะก็เรื่องไม่เข้าแล้วก็เรื่องไม่ใช่เป็นผู้เสียหายก็หลักๆก็เท่านี้นะฮะอ่ะก็เรื่องนี้นาทีนี้เราก็ยังย้ำเหมือนเดิมหรือเป็นไปได้ไหมว่า22นี้แบบรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวบอกอีกทีอ๋อถ้ารับต้องเข้าอ๋อเหรออ่าเพื่อนำไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยไงนะเพราะไม่ใช่รับไว้เอามาดูรับไว้เพื่อนำไปสู่คือจริงมันรับไปแล้วว่าจริงคือรับไปแล้วแล้วถึงไปถามอัยการเข้าสู่ระบบธุรการรับเข้าสู่ระบบธุรการแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งคำชี้แจงนะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเพื่อพิจารณาวินิจฉัยครับ